จะเคยซื้อลังละ615บาทครั้งล่าสุดนี่ไปซื้อลังละ880บาทค่ะตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าขายกล้วยทอดมาไม่เคยซื้อขนาดนี้เลยค่ะแพงขนาดนี้เลยค่ะอยากให้ช่วยเรื่องราคาสินค้านี่ค่ะให้มันดั้มลงหน่อยนะคะเพราะว่าเช่นน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะก็สูงเกินอัตรานะคะวางรังนึงนะคะขึ้นมากค่ะรังนึงก็เกือบเดี๋ยวจะเคยซื้อรังละ615บาทครั้งล่าสุดนี่ไปซื้อรังละ880บาทค่ะขึ้นก็200กว่าบาทเลยค่ะตกใจราคาไหมคะคุณแม่ตกมากตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าขายกล้วยทอดมาไม่เคยซื้อขนาดนี้เลยค่ะแพงขนาดนี้เลยค่ะทีนี้เราทำยังไงคะกับราคาที่มันขึ้นเยอะขนาดนี้ค่ะก็ต้องยอมรับสภาพนะคะคือว่าวัตถุดิบนี่ขึ้นหมดเลยแต่เราก็ยังขายลูกค้าเท่าเดิมเพราะว่าเห็นใจลูกค้านะคะเพราะว่าเราอยู่ท้ายเขาขับรถมาซื้อเราอะไรประมาณนี้นะคะก็เอาแบบว่าหลายๆอย่างมาโถเฉลี่ยกันเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ก็พอแล้วค่ะให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้ช่วยเรื่องราคาสินค้านี่ค่ะให้มันดั้มลงหน่อยนะคะเพราะว่าเช่นน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะก็สูงเกินอัตรานะคะแล้วก็พวกวัตถุดิบพวกแป้งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ลดระดับลงกว่านี้นะคะเราเห็นราคาแล้วมันแตกต่างจากเดิมมากไหมคะมากเลยค่ะแตกต่างจากเดิมเป็นแบบว่า2เท่าประมาณนั้นเลยนะคะจากที่ว่าต้นทุนตอนแรกขายใหม่ๆเลยอ่ะมันประมาณ320นะคะน้ำมันนะคะตอนนี้มา880ที่ตัวแล้วคันค่ะก็ขึ้นมากขนาดไหนนะคะเราขายมากี่ปีแล้วคะที่นี่ขายมาประมาณ5ปีแล้วค่ะนี่อยากให้รัฐบาลช่วยลดราคาสินค้าเฉพาะน้ำมันหรือเปล่าคะแม่เอาทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าของมันขึ้นทุกอย่างเลยค่ะแต่ไปได้ในน้ำมันอยากให้ลงมากกว่าเขาเลยนะคะค่ะ